อ่ะพี่น้องเรื่องซักเรื่องล้างเป็นเรื่องสําคัญนะคะวันนี้ก็สิพามาเบิ่งวิธีการต่อก๊อกน้ําใส่เองพี่น้องเนี่ยก๊อกนี่ล่ะมันพังพี่น้องอ่ะสิพามาเบิ่งอันก๊อกซุ่มต่อไว้นี่พี่น้องก๊อกซุ่มต่อไว้นี่ก็ดีคือกันพี่น้องอายุการใช้งานก็ดูนคือกันแต่ว่าเป็นหยังมื้อนี้จังค่อยสิมาต่อติแต่ก่อนก็เคยต่อไว้แล้วเนาะนี่พี่น้องสีผ้ามาเบิ่งตู้เก่าเขาที่คอยต่อไว้คอยใส่แล้วคอยยึดใจเนาะเนี่ยเป็นลักษณะจังสี่พี่น้องไม่โตก็ไม่ได้ใส่ตะกี้ได้ปีกว่าพี่น้องปีน้อยๆเนี่ยอายุเขามันสิทนตีนทนมือเนาะพี่น้องทนมือหั่นน่ะเวลาเฮาเปิดเฮาปิดเนาะพี่น้องแล้วอีกอย่างนึงน้ํามันก็แห้งกว่ากันเพราะว่าจุดนี้เฮาต้องการที่แบบว่าให้น้ําไหลแบบแห้งๆท่านใจเนาะมันสิบ่มีตู้กรองนะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งอุปกรณ์เด้อบัดนี้ตัวนี้เขาเอิ้นวาล์วขนาดนี้ก็คือครึ่งนิ้วพี่น้องหรืออีกอันที่เอิ้นอีกอันนึงก็คือ4หุ่นวาล์ว4หุ่นก่อนเฮาสิเฮ็ดเฮาก็ทดลองเปิดปิดก่อนมันปิดเปิดได้ปะเนี่ยวาล์วใหม่ๆนี่พี่น้องว่าได้อยู่ครึ่งนิ้ว1ตัวแล้วก็อันนี้ท่อPVC ท่อขนาดครึ่งนิ้วคือกันชี้หุ่นคือกันอันนี้ของอ้อคือกันพี่น้องขนาดเดียวกันแล้วก็กาวน้ำแล้วก็เลื่อยตัดเนาะก็เอื่นเลื่อยตัดเหล็กแต่ว่าเอามาตัด PVC ได้คือกันบัดนี้อุปกรณ์นี้เฮาก็ต้องตัดก่อนเด้พี่น้องลักษณะหน้าตามันถ้าเฮาประกอบแล้วมันสิเป็นจังซี่เนาะเนี่ยเดี๋ยวเอาให้เบิ่งถ้าประกอบแล้วจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็คือตัวเชื่อมนี่อันนี้ยายจิ๋วตัดไว้แล้วเอามาเชื่อมตัวนี้ก่อนที่ห้องติดท่าเก่าเนาะมันจะเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องนี่ลักษณะนี้แล้วตัวนี้ก็อีกคือหนึ่งชั้นเหง้าก็แล้วเจ้าของพี่น้องเดี๋ยวเจ้าบ้านเนี่ยเป็นก๊อกระเบิดพี่น้องมันน้ำห้องใส่กันเปิดปิดเนาะนี่เนี่ยน้ำแห้งพี่น้องน้ำแห้งเอาติดกาวอันนี้เอาตัวท่อนี่เวลาตัดตัวเจ้าก็ตัดให้มันซื้อก็ข่อยก็ได้เด้ออันนี้ข่อยอยากตัดเบี้ยวจักหน่อยแต่ว่าก็ได้คือเก่าล่ะข่อยก็เอาลวดเนี่ยท่าข้างนอกข้างในท่าเก่าก๊อบเข้าไปผู้หญิงก็เฮ็ดได้คือกันเลยพี่น้องเอ้ยมันบ่ยากคือตัวไฟดอกตัวไฟย่านมันซอดอยู่เด้เป็นหยังข่อยจังมาตัวติข่อยจังค่อยตัวเป็นติเริ่มจากพ่อบ้านเนาะไปเฮ็ดงานนี่ล่ะมันยากข่อยก็เลยเป็นแม่บ้านเนาะโอ้ยก็เฮ็ดเอาแล้วพี่น้องหัดเอาตัวไฟข่อยก็ตัวอยู่ตัวอันแบบตัวแบบใส่ในบ้านเห็นมั้ยนี่ตัวนี้ตัวว้าวพี่น้องต่อตรงๆเด้อนี่ให้มันตรงๆจะให้มันเบี้ยวมองเปิดเนี่ยมองเปิดนี่ให้มันตรงๆอันนี้บ่ทันได้ท่ากาวเด้อนี่เดี๋ยวค่อยถอดออกก่อนอันนี้ท่ากาวมองนี้คือกันท่ากาวหาข้างในเดี๋ยวตัวนี้ก็ทาบ่ยากหรอกพี่น้องบ่เหลือบากว่าแดงตัวเอาแบบก๊อกสำเร็จก็มีบางอย่างเขาก็ต้องใส่แบบนั้นอันนี้น้ำแรงนี่สะใจนี่พี่น้องนี่เห็นบ่ลักษณะเป็นก๊อกเลยดินี่เป็นก๊อกแล้วพี่น้องเป็นก๊อกแล้วบัดนี้มองนี่เป็นมองซักผ้าพี่น้องมองล่างถ้วยอันนั้นคือพ่อบ้านเพิ่นก็มาอาบน้ำให้มาพี่น้องคือว่าเพิ่นต้องการน้ำแห้งๆว่าซั่นแล้วก็ต่อสูงขึ้นก็เก่าอันนี้ก็ท่าคือกันท่ากาวพี่น้องทั้งนี้เด้อท่ากาวนี่ทั้งนี้เนี่ยท่ากาวท่ากาวเลยท่ากาวมือดำก็สร้างมันถอดเฮ็ดไปโหลดพี่น้องแล้วจังค่อยไปทำความสะอาดเอาบันทึกเอาไปซุบเข้าไปมันตรงๆพี่น้องแม่นแน่น
ก็ให้มันเบี้ยวนะบัดนี้รอให้กาวมันแห้งเดี๋ยวมาทดสอบกันว่าน้ำมันสิไหลบ่ง่ายๆพี่น้องบ่ยากเลยนี่ดิต้อออกมาแล้วเนาะเปิดวาล์วจ้าเปิดเบิ่งรูปบ่นี่เป็นยังไงพี่น้องเป็นไงอ่านบ่น้ำมันสิไหลแห้ง